ครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับการออกแบบครับวงจร clock synchronous state machine นะครับทีนี้มาดูนะครับเป้าหมายในการออกแบบเราก็จะทำการออกแบบนะครับวงจรนะครับที่มีส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆนะครับตามที่เคยเรียนไปในส่วนของการวิเคราะห์นะครับก็คือส่วนแรกนะครับหน่วยความจำเราจะใช้ flip flop นะครับอันนี้จะเป็น state memory นะซึ่งในการออกแบบนะครับในส่วนนี้เราง่ายมากเลยนะครับเราเพียงนะครับดูว่านะครับstate machine นะครับของเรานะครับมีทั้งหมดกี่ state นะครับเราก็เลือก flip flop นะครับให้เพียงพอนะต่อจำนวน state ของวงจรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าวงจรของเรานะครับเป็นสมมติว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงแล้วกันครับมีการแสดงผลลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือโชว์ไฟแดงนะครับหรือไม่ก็โชว์ไฟเขียวนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานะนะครับแล้วก็โชว์ไฟเหลืองนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานะนะครับก็คือมีทั้งหมด3สถานะนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเราต้องใช้ฟลิปฟอปทั้งหมดอย่างน้อยกี่ตัวครับอย่างน้อย2ตัวถูกไหมครับอย่างน้อย2ตัวก็คือเราอาจจะตั้งชื่อนะครับฟลิปฟอปตัวนี้นะครับว่าเป็น Q1 Q2 นะครับก็คือมีตัวแปรสถานะ2ตัวก็คือสถานะที่ใช้งานนะครับเราก็จะใช้3นะใช้ได้3นะครับจากค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะ4แบบนะครับก็คือตอนที่ Q1 Q2 นะครับมีครับเป็น00 01 101นะส่วนเราจะเลือกสถานะไหนนะครับเป็นสถานะสำหรับเอาท์พุตที่เป็นไฟแดงหรือเป็นไฟเขียวนะครับหรือเป็นไฟเหลืองนะอะไรก็ได้นะครับนะเลือกได้ตามสบายเลยนะครับขอเพียงแค่นะครับรหัสนะครับหรือค่าสถานะที่เราใช้แทนไฟแดงแล้วนะครับเราจะใช้รหัสนี้นะครับไปแทนไฟเขียวหรือไฟเหลืองซ้ำไม่ได้นะครับนะรหัสสถานะนะครับหรือค่านะครับสถานะอันหนึ่งนะก็ใช้แทนอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับจะใช้ซ้ำกันไม่ได้นะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาท์พุตของแต่ละสถานะนะครับอยากให้เป็นอะไรนะครับเราก็ทำไมครับเราก็จะต้องเพิ่มวงจรอีกส่วนหนึ่งก็คือบล็อก G นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเอาท์พุตของวงจรกับสถานะของวงจรนะซึ่งหลักการออกแบบในส่วนบล็อก G นี่ง่ายมากครับก็คือเนื่องจากบล็อก G เป็นวงจรคอมบิเนชันนะครับนั่นคือถ้าเราสามารถรู้ว่าเอาท์พุตตัวนี้สัมพันธ์กับสถานะแต่ละสถานะอย่างไรเราก็สามารถออกแบบวงจรในส่วนของวงจรคอมบิเนชันนี้ได้นะครับถัดมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับคือส่วนของวงจรบล็อก F นะครับส่วนนี้ก็เป็นวงจรคอมบิเนชันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะออกแบบวงจรในส่วนของบล็อก F ได้นั่นแปลว่าอะไรเราต้องเป็นไงครับเราต้องสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างนะครับเอาท์พุตของบล็อก F กับอินพุตของบล็อก F ให้ได้นะครับเป้าหมายหลักๆก็คือประมาณนี้นะครับออกแบบวงจร3ส่วนนะครับส่วนของฟลิปฟลอปนะอันนี้ไม่มีอะไรแค่เลือกจำนวนให้เหมาะสมนะครับเพราะรูปแบบการต่อวงจรนั้นตายตัวอยู่แล้วนะครับก็คือแค่เอาฟลิปฟลอปเนี่ยมาต่อเชื่อมด้วยคล็อกเดียวกันนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของบล็อก G กับบล็อก F นะซึ่งทั้งคู่ก็เป็นวงจรคอมบิเนชันนะเราก็ใช้ทักษะนะครับที่ได้มาตั้งแต่ตอนช่วงมิดเทอมนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แอนเกตออกเกตนะครับมาสร้างวงจรหรือใช้คีย์แมปช่วยในการหาสมการนะครับหรืออาจจะใช้พวกดีโคเดอร์หรือมัลติเพล็กเซอร์มาช่วยก็ได้นะในการสร้างวงจร2ส่วนนี้มาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปตัวอย่างมาดูเป้าหมายเล็กๆของเรานะการที่เราจะสร้างวงจรนะในส่วนของบล็อก G ได้นะครับนั่นแปลว่าเราต้องหาอะไรครับเราต้องหาสมการเอาท์พุตให้ได้นะถ้าเกิดเราได้สมการเอาท์พุตเราก็ต่อวงจรตามสมการเอาท์พุตถูกไหมครับถัดมาครับบล็อก F เราจะสร้างวงจรบล็อก F ได้นะครับเราต้องทำไมครับเราต้องหาสมการอะไรให้ได้ครับเราต้องหาสมการ excitation ให้ได้นะเราก็ต่อวงจรนะครับตามสวัสดิ์ excitation นะเราก็จะได้วงจรในส่วนของบล็อก F ออกมานะครับทีนี้ระหว่างทางนั้นนะครับเราจะมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอีกชุดหนึ่งนั่นก็คือสมการนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอาท์พุตของฟลิปฟลอปหลังจากคอกทิกนะครับเช่นพวก Q star นะกับอะไรครับกับอินพุตของบล็อก F นะที่จะมีตัวแปรสถานะนะค่าสถานะปัจจุบันนะที่เป็นอยู่ของวงจรกับอินพุตภายนอกนะครับที่ป้อนเข้ามานะครับว่านะถ้าเกิดสถานะปัจจุบันเป็นแบบนี้อินพุตภายนอกเข้ามาเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะสร้างสัญญาณ excitation ค่าหนึ่งรอเอาไว้ที่อินพุตของ flip-flop จากนั้นพอคอกทิกปุ๊บ flip-flop ก็จะดูอินพุตนะครับว่าอินพุตของ flip-flop ณขณะนั้นณจอคอกทิกเป็นอะไรก็จะอัปเดตนะครับค่าใหม่ของ flip-flop ให้สอดคล้องกับอินพุตตรงนั้นนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นอินพุตค่าใหม่ของ flip-flop นะครับเราก็จะใช้สมการ transition นะครับนะ transition นะในการนะระบุนะครับว่าเราจะเปลี่ยนสถานะใหม่เป็นอะไรนะหลักๆ ก็จะมีนะสมการเหล่านี้ที่เราต้องหามานะครับเพื่อใช้ในการออกแบบนะเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันครับผมนะตัวอย่างนี้นะครับจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับนะเพราะว่าในตัวอย่างนี้เราจะอธิบายเก็บรายละเอียดต่างๆนะระหว่างทางก็ทำเยอะนะแต่ในทางปฏิบัติเราอาจจะไม่ได้ใช้เวลามากมายนะเท่าไหร่นักนะครับเราลองมาดูก่อนอื่นนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดอันหนึ่งนะครับในการออกแบบก็คือการเข้าใจโจทย์ครับเราต้องเข้าใจโจทย์ให้ถูกต้องนะถ้าเกิดเข้าใจโจทย์ผิดถ้าเกิดเราไปเอาความเข้าใจผิดๆนะครับไปออกแบบเราก็จะได้วงจรที่ไม่ได้ตรงนะครับตามความต้องการนะครับของโจทย์นะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจโจทย์ให้ดีเสียก่อนนะครับมาดูครับตัวอย่างที่1 นะครับให้ออกแบบนะครับวงจรนะครับClock Synchronous State Machine นะครับที่มีนะครับสเปคนะหรือข้อกำหนดนะครับคุณลักษณะดังต่อไปนี้นะครับวงจรนี้นะครับมี input 2ตัวคือ A กับ B นะครับวงจรนี้มี input 2ตัวนะ input A กับ input B นะครับ output มี1ตัวคือ Z นะครับนะบอกว่านะครับ output Z นะครับณขณะใดจะเป็น1เมื่อนะครับเป็น1เมื่อไรบ้างนะครับมันจะมี2เงื่อนไขนะครับมาดูเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขแรกนะครับoutput Z จะเป็น1เมื่อนะครับinput A นะครับตอนที่คล็อกติ๊ก2ครั้งล่าสุดมีค่าเท่ากันนะหรือมีค่าเหมือนกันเช่นเป็น1 1เหมือนกันหรือไม่ก็0 0เหมือนกันนะครับเอามาอธิบายตรงเงื่อนไขนี้ก่อนนะดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างทัมมิ่งในเกมชุดนี้นะสมมติว่าทำงานที่ขอบขาขึ้นนะครับคล็อกติ๊กครั้งแรกนะครับเห็น A เป็น0สังเกตว่านะครับนี่คือ2ครั้งล่าสุดแต่นี่เพิ่งมีแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ว่าค่า A นะครับตอนที่จังหวะคล็อกติ๊ก2ครั้งล่าสุดอันนี้ยังไม่เป็นจริงนั่นคือตอนนี้เอาท์พุตไซด์จะเป็น0อยู่คล็อกติ๊กครั้งถัดมาครับคล็อกติ๊กครั้งนี้เป็นไงครับเห็น A เป็น0นั่นแปลว่าอะไรนะครับนั่นแปลว่าช่วงเวลานะครับหลังจากนี้ช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับช่วงประมาณนี้ครับคล็อกติ๊ก2ครั้งล่าสุดนะครับของช่วงเวลาหลังจากนี้ก็คือคล็อกติ๊กครั้งนี้กับครั้งนี้ถูกไหมครับเป็นไงครับ A เหมือนกันแปลว่าช่วงเวลานี้เอาท์พุตแซดก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น1นะเพราะว่าจะทำให้เงื่อนไขอันนี้เป็นจริงนะครับพอคล็อกติ๊กครั้งถัดมานะครับคล็อกติ๊ก2ครั้งล่าสุดนะของช่วงเวลานี้นะของช่วงเวลานี้ก็คือคล็อกติ๊กครั้งนี้กับครั้งนี้ถูกไหมครับครั้งนี้ A เป็น0ครั้งนี้ A เป็น1เพราะฉะนั้น2ครั้งล่าสุดเป็นไงครับ A เท่ากันไหมไม่เท่าแสดงว่าช่วงเวลานี้ Z ต้องเป็นไงครับ Z ต้องเป็น0นะคล็อกทิกครั้งถัดมาครับคลิกถัดมาเห็น A เป็น1ก่อนหน้านี้ก็เป็น1ก็แสดงว่าในช่วงเวลานี้ output Z ต้องเป็น1นะครับคล็อกทิกครั้งนี้ครับครั้งนี้ A เป็น0ก่อนหน้าเป็น1แสดงว่า output Zต้องเป็น0คล็อกทิกครั้งนี้เห็น A เป็น0ก่อนหน้านี้ก็เป็น0นะค่าเหมือนกันแสดงว่าในช่วงเวลานี้ใช่มั้ยครับ Z ต้องเป็น1นะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะครับมาดูเงื่อนไขที่2ครับเงื่อนไขที่2เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ input B นะถ้านะครับ
b มีค่าเป็น1นะมันเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เงื่อนไขแรกเป็นจริงนะก็คือหลังจากที่ z เท่ากับ1แล้วนะครับความหมายตรงนี้คือ z เท่ากับ1นะหลังจากที่ z เท่ากับ1แล้วเนี่ยแล้ว b ยังเป็น1ด้วยณจังหวะคอร์กทิก z ก็จะเป็นไงก็ยังคงเป็น1ต่อไปสังเกตว่าเงื่อนไขนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับ b นะไม่ขึ้นกับ a นะตัวอย่างต่อเลยนะครับคอร์กทิกนะครับครั้งนี้ติ๊กครั้งนี้ b เป็น1ถูกไหมครับโดยที่ z เดิมก็เป็น1อยู่แล้วนั่นแปลว่าอะไร z ก็จะคงเป็น1ต่อไปเรื่อยๆคล็อกทิกครั้งนี้ b ยังเป็น1อยู่เป็นไงครับเดิมที z ก็เป็น1นะ z ก็เป็น1ต่อไปเรื่อยๆนะครับพอมาคล็อกทิกครั้งนี้เป็นไงครับเห็น b เป็น0นะทีนี้ก็ต้องมาดู a นะครับเพราะว่าเงื่อนไขที่2ใช้ไม่ได้ก็ดูเงื่อนไขที่1นะครับคล็อกทิกครั้งนี้เห็น a เป็น1ก่อนหน้านี้ a เป็นอะไรครับเป็น0ถูกไหมครั้งนี้ a เป็น1ก่อนหน้านี้ a เป็น0อันนี้เงื่อนไขแรกก็ไม่จริงนะครับก็ทำให้ output z กลายเป็น0นะครับถัดมาคล็อกทิกครั้งนี้เป็นไงครับคล็อกทิกครั้งนี้นะครับเห็น a เป็น1เห็น a ครั้งนี้เป็น1อีกนะครับก็ทำให้ output z กลายเป็น1ถัดมาครับคล็อกทิกครั้งนี้เป็นครับคล็อกทิกครั้งนี้นะครับเห็น b เป็น0ก็ต้องไปดู a ถูกไหมครับพอไปดู a ปุ๊บครั้งนี้เป็น0ก่อนหน้านี้เป็น1z ก็เป็น0นะนี่คือเงื่อนไขโจทย์นะครับถัดมาครับทีนี้เราจะเอาแบบวงจรนะครับอย่างแรกเนี่ยเราควรจะหาได้ว่านะครับเราจะใช้ flip flop กี่ตัวนั่นคือเราต้องหาจำนวนสถานะให้ได้ก่อนทีนี้โจทย์ในข้อนี้อาจจะยากนิดนึงก็คือเราไม่สามารถบอกได้ทันทีว่าสถานะของวงจรเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยโจทย์ลักษณะนี้เราต้องค่อยๆสมมุติสถานะขึ้นมานะครับทีละอันทีละอันนะครับครับทีนี้ก่อนหน้านั้นนะครับเรามาดูพฤติกรรมของวงจรนี้นะครับเราอยากให้เป็นมัวร์หรือเมียรี่แมชชีนนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างทามมี่ไดแกรมวันนี้นะครับที่ยกมาคอกติกนะครับอันค่าแล้วก็เอาพุทเกิดการเปลี่ยนแปลงสังเกตว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของเอาพุทนะครับน่าจะเปลี่ยนแปลงณจังหวะคอกทิปเท่านั้นก็คือนี่จะเป็นมัวร์แมชชีนนะครับโอเคเอามาดูนะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะผมก็ตีตารางนะครับให้สอดคล้องกับมัวร์แมชชีนก็คือมีอินพุตแล้วก็มีคอลัมน์เอาพุตแยกมาต่างหากนะครับทีนี้เราก็จะค่อยกำหนดสเตทนะสเตทเริ่มต้นนะครับในที่ให้เป็นอินิเชียลนะครับโดยแต่ละสเตทที่กำหนดมาเราต้องหาอะไรครับเราต้องบอกอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกว่าเอาท์พุตของสเตทนั้นคืออะไรนะครับเราต้องบอกอะไรครับต้องหาสเตทถัดไปถูกไหมสลับอินพุตนะแต่ละกรณีนะที่เกิดขึ้นในจังหวะคอกติกเป็นอะไรได้บ้างมาดูอินิเชียลคือเริ่มต้นก็คือจังหวะที่อะไรอาจจะคล็อกในมิติกเลยเพราะนั้นเอาท์พุตเซตเป็นศูนย์แน่ๆถูกไหมครับหลังจากนั้นเมื่อคล็อกติกนะพอคล็อกติ๊กปุ๊บก็มาวงจรก็จะมาดูนะครับว่า input a b นะณจังหวะคล็อกติ๊กเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อจะเช็คเงื่อนไขเพื่อทำให้ set กลายเป็น1หรือไม่นะครับมาดูกันถ้าเกิด state initial นะครับคล็อกติ๊กเราเห็น a เป็น0นะครับเห็น b เป็น0เป็นไงเอ่ยอันนี้ควรเป็น state ไหนครับstate ตอนที่เรามีอยู่มีแค่ initial เท่านั้นตัวนี้ยังคงเป็น initial เหมือนเดิมดีไหมถ้าเป็นเหมือนเดิมจะเกิดปัญหาอะไรครับถ้าเป็นเหมือนเดิมอยู่ state เดิมแล้วคอกติกขึ้นมาอินพุตยังคงเป็น0 0อยู่เหมือนเดิมเป็นไงเอ่ยเกิดมองจากตารางนี้ก็ยังคงเป็น initial เหมือนเดิมแต่จากเงื่อนไขโจทย์เองครับถ้าคอกติกครั้งนี้เห็น a เป็น0คอกติกครั้งต่อไปเห็น a เป็น0อีกก็ต้องไป state ที่ให้อินพุตเป็น1แต่ state initial เอาอินพุตเป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น initial ซ้ำไม่ได้ทำไงดีครับเราก็ต้องสร้างสเตทใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับนะสถานการณ์ตรงนี้นะครับในที่นี้ครับผมจะสร้างสเตทใหม่ขึ้นมา2อันนะครับคือ a 0กับ a 1โดยทั้งคู่นะครับ output set ยังคงเป็น0อยู่นะโดยที่นะครับclock นะครับ clock tick ครั้งล่าสุดนะครับค่า a ถ้าเกิดค่า a เป็น0นะจะให้เป็นสเตท a 0นะครับแต่เกิด clock tick ครั้งล่าสุดนะครับ
นะเป็น1ก็ให้มาที่ state A 1นะนั้นนะครับนะจาก state initial ตัวนี้นะครับคอกติ๊กเห็น A เป็น0อาจจะเป็น0 0หรือ0 1ก็ได้นะอันนี้ก็ควรจะมาที่ state A 0ถูกไหมครับทั้งคู่นะส่วนตัวนี้นะครับเติมอยู่ initial คอกติ๊กเห็น input A B เป็น1 0หรือไม่ก็1 1นะครับตรงนี้นะครับเป็นไงเอ่ยก็ควรมาสเตทที่ให้เอาพุทเป็น0โดยที่ A นะครับค่าของ A ครั้งล่าสุดนะเมื่อคอกติ๊กก็คือ1ก็คือจะเปลี่ยนมาที่ A 1ได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับถัดมานะครับตอนนี้ตรงเซตอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเรารู้ next state สำหรับ input ที่เป็นไปได้ทุกกรณีนะแล้วก็ output ของ state นะครับแต่ A 0 A 1เรารู้แค่ output นะเราก็ต้องหา state ถัดไปให้ได้นะครับเช่นอยู่ A 0นะครับ input ครั้งถัดมาเห็น A เป็น0อีกก็ควรไป state ที่ให้ output เป็น1ถูกไหมครับแต่ตอนนี้มี state ที่ให้ output เป็น1ยังไม่มีทำไงครับก็สร้าง state ขึ้นมาใหม่นะในที่นี้สมมติว่าตั้งชื่อว่า state OK นะครับโดยที่ state OK เป็นไงเอ่ยเป็น state ที่ให้ output ออกมาเป็น1นะก็คือเดิมอยู่ state A 0นะครับแล้วได้รับ input ที่ A เป็น0อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ควรไปที่ state OK นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนถ้าเกิด input เป็น1นะก็จะเป็น state ที่เอาให้ output เป็น0นะโดยที่ค่าล่าสุด A เป็น1นั่นคือควรจะมาที่ A 1ถูกไหมครับในทำนองในการนะจาก A 1นะครับได้รับ cock tick เป็น A เป็น0อาจจะเป็น0 0หรือไม่ก็0 1 นี่คือค่าของ AB นะครับนี่ก็ควรมาที่ state ที่ทำไมครับค่าล่าสุดของ A เป็น0นะครับส่วน input ที่ A เป็น1นะครับอันนี้ก็ควรมาที่ state OK ถูกไหม state ที่ให้ output เป็น1นะครับทีนี้ถัดมานะครับมาอยู่ที่ state OK นะครับตอนอยู่ที่ state OK นะครับเป็นยังไงเอ่ยตอนนี้ output เป็น1อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิด input ตัวถัดมาเป็น00ก็แล้วกันนะครับสมมตินะตอนนี้ A เป็น0 B เป็น0ปัญหาคือนะครับ next state นี้ควรเป็นอะไรนะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิด OK ตัวนี้นะครับเกิดจากการที่ A นะครับเท่ากับ0พร้อมกันเป็น0 2ครั้งนะครับนะของ clock tick นะครับ2ครั้งล่าสุดเพราะนั้นเกิดได้รับ A เป็น0อีกทีนึงก็ควรจะอยู่ที่ state OK ถูกไหมครับนะแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะการที่มา state OK เนี่ยนะครับเกิดจากได้รับ A นะครับของการ tick นะครับของ clock 2ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็น1 1เพราะนั้นถ้าเกิดได้รับตัวนี้ A เป็น0ก็ควรไป state ที่ให้ output เป็น0ถูกไหมไม่ควรมาที่ OK นะแต่ควรไปที่ A เลยนะ A 0ถูกไหมครับนี่ปัญหาเกิดครับสำหรับ state 1 1นะได้แล้ว input มาค่า1แล้ว next state จะมี2อันได้ไหมไม่ได้นะครับจะสับสนนะต้องมีได้แค่เดียวนะครับที่เป็นชนิดอาจจะเป็นเพราะว่าจำนวน state ของเรายังไม่มากพอนะครับไม่สามารถครอบคลุมนะรายละเอียดนะที่ควรจะให้มันแตกต่างกันได้นะครับปัญหานี้ก็แก้โดยสร้าง state ใหม่ขึ้นมานะครับสร้างสเตทใหม่ขึ้นมาผมก็จะสร้างสเตทใหม่ขึ้นมาเป็น2อันนะครับก็คือแทนที่จะตั้งชื่อ OK เฉยๆก็เป็น OK 0กับ OK 1 OK 0เนี่ยเป็นสเตทที่ให้ output เป็น1นะครับโดยที่ค่า A ล่าสุดนะนักตรวจคอกทิกเนี่ย A เป็น0ส่วน OK 1นะครับความหมายก็คือนะ output เป็น1โดยที่ input A นะครับถ้าเกิดว่าคอกทิกครั้งล่าสุดเป็น1แล้วก็แยกเป็น2อันฉะนั้นถ้าเกิดแยกเป็นแบบนี้ได้ปุ๊บนะครับไอ้ตรงที่เป็น OK เฉยๆตรงนี้เราก็ต้องแก้นะครับแก้ยังไงนะไปที่ OK ตอนนี้ A ล่าสุดเป็น0อันนี้ก็ควรไปที่ OK 0ส่วนอันนี้ก็ไปที่ OK 1นะครับจากนั้นนะครับOK 0ได้รับ0มาอีกทีนึงตรงนี้ก็ควรอยู่ที่ OK 0เหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ OK 0เหมือนเดิมนะทีนี้โอเค0นะได้รับ input ที่อะไรครับA เป็น1เข้ามานะอันนี้ก็ต้องเป็นไงครับ
อ๋ออย่าลืมตรงนี้ด้วยนะตอนนี้ b เป็น1นะครับสเตทนี้ b เป็น1 b เป็น1ก็เป็นสเตทโอเคถูกไหมโดยที่ a ล่าสุดเป็น1 a ก็เป็นโอเค1นะครับส่วนนี้เป็น1อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปที่อะไรครับ a อะไรครับ a 1ถูกไหมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย b เป็น0นะครับและโอเค0ก็เกิดจาก a 2ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็น0 0แต่ครั้งนี้ได้ a เป็น1นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสเตทที่ให้ออกมาเป็น0โดยที่ค่า a ล่าสุดเนี่ยเป็น1นะครับนะประมาณนี้นะครับส่วนโอเค1ก็ทำนองเดียวกันนะเราก็จะได้ตารางออกมานะทำนองนี้นะครับตอนนี้เราได้ตารางนะครับตัว state output table ที่สมบูรณ์แล้วนะเราก็จะเอาตัวนี้ครับไปใช้ในการออกแบบนะในครั้งถัดไปในขั้นตอนถัดไปนะครับทีนี้ถึงตรงนี้นะครับใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเพราะโจทย์อันนี้ก็อาจจะทำความเข้าใจได้ยากนิดหนึ่งนะแต่มองเดี๋ยวภาพรวมนะครับว่ามีโจทย์มานะครับเราต้องสร้างตารางตัวนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับโอเคนะนี่ข้อสังเกตนะครับอาจจะมีคำศัพท์เพิ่มเติมมาเล็กน้อยนะครับในการสร้างตารางเนี่ยครับจะมีอยู่สองคำนะก็คือคำว่า mutual นะครับ exclusionก็หมายความว่านะครับสถานะถัดไปนะครับของแต่ละสเตทนะสำหรับ input 1-1 นะครับสถานะถัดไปเนี่ยต้องมีได้แค่อันเดียวเหมือนอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็นโอเคอยู่นะที่เป็นโอเคนะครับสถานะถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นโอเคหรือจะเป็น A0 เนี่ยพร้อมๆกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับnext state นะของ state 1-1 ต้องมีได้แค่อันเดียวซึ่งถ้าเกิดเราเขียนเป็นตารางเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเพราะว่า state ที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่ช่องเดียวกันนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับกับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นหลักการของ all นะครับ inclusion ตรงนี้นะครับก็หมายความว่านะครับสำหรับแต่ละ state นะครับจะต้องมี next stateนะครับสำหรับ input ที่เป็นไปได้ทุกกรณีนั่นแปลว่าอะไรนะครับนั่นแปลว่าสมมติเราเขียน state output table มานะครับแล้วมันออกมาหน้าตาประมาณนี้ตรงนี้โล่งๆ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 แปลว่าอะไรครับแปลว่าเรายังไม่กำหนด next state นะสำหรับ state นี้นะเมื่อ input มีค่าเป็น0กับเมื่อ input มีค่าเป็น01อย่างนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับนะเพราะมันจะขัดกับหลักการตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นไปตามหลักการตรงนี้เราต้องมี next state นะครับสำหรับทุกๆ state นะครับสำหรับ input ที่เป็นไปได้ทุกกรณีจนครบนะนั่นคือถ้าเราเขียนตารางเนี่ยนะครับแปลว่าเราต้องมีนะครับ next state นะใส่ครบทุกช่องไม่มีที่ว่างนะครับหลักการนี้เรียกว่าหลักการของ all inclusion นะพอได้ตรงนี้เสร็จมาปุ๊บเราอาจจะเช็คการเปลี่ยนแปลงนะครับจะทำมิ่งในแกมดูว่าสอดคล้องนะกับตารางที่เราได้มาหรือเปล่านะครับเป็นการเช็คอีกทีหนึ่งทีนี้ในการเช็คนะครับก็อย่างที่เคยอธิบายไปก็คือเราควรจะหาสเตทนะในแต่ละคาบนะครับให้ครบก่อนจากนั้นค่อยๆมาดูว่าเอาท์พุตนะจะเป็น1เมื่อไหร่หรือเป็น0เมื่อไหร่นะครับในที่เนื่องจากว่าเป็น1แค่2กรณีนะก็คือโอเค state โอเค0กับโอเค1นะครับเราก็เลยเช็คตรงนี้ดูนะครับว่าเอ๊ะ state โอเค0กับโอเค1ได้พูดออกมานะครับนะทำให้โดยภาพรวมเนี่ยวงจรทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการหรือเปล่านะถ้าเกิดใช่ก็โอเคก็เสร็จไปแค่นั้นนะครับทีนี้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านะครับในการเขียน state diagram นะครับว่าจะมีกี่ state นั้นได้นะครับบางครั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการคิดของแต่ละคนด้วยนะเช่นบางคนคิดออกมานะครับแล้วอาจจะได้จำนวนสเตทออกมาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7สเตทครับโดยรายละเอียดหรือแนวทางความหมายของสเตทที่สร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันหรือบางคนอาจจะได้เนี่ยจำนวนสเตทเยอะมากนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9สเตทนะก็คืออาจจะเป็นโอเคกรณีที่ A ล่าสุดนะเป็น00นะในการ
ทิกนะครับของคล็อก2ครั้งล่าสุดนะโอเค1 1นะก็คือ2ครั้งล่าสุดค่า A เนี่ยเป็น1เป็น1นะในจังหวะของทิกนะครับอะไรประมาณนี้นะก็จะใส่รายละเอียดความหมายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างแรกก็ดีนะครับมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราก็ทำมาก่อนนะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยดูว่านะครับมีสเตทไหนที่สามารถยุบรวมกันได้หรือไม่สเตทที่สามารถยุบรวมกันได้ก็คือจะเป็นสเตทที่มีอะไรครับมี next state เหมือนกันนะสำหรับ input นะที่เป็นไปได้นะทุกกรณีนะครับแล้วก็มี output เหมือนกันนะเราเรียกว่ามัน equivalent กันนะครับอ่ะเรามาดูนะมีอันไหนบ้างที่ equivalent กันดูตัวอย่างจากตารางทางซ้ายก่อนนะครับจากตารางนี้ดูนะใน A0 A0 เหมือนกันใช่ไหมโอเค A0 เหมือนกันโอเค1 1เหมือนกันโอเค1 1เหมือนกัน output ก็เป็น1เหมือนกันแสดงว่า state นี้กับ state นี้เป็นไงครับสมมูลกันนะตัดทิ้งไม่ได้1อันนะครับแล้วก็เหลืออีก1อันอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะให้เหลือเป็นโอเค1เฉยๆถ้าเกิดเปลี่ยนชื่อในนี้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยทั้งหมดนะครับหรืออะไรครับสเตตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยโอเค0 0เหมือนกันโอเค A1 เหมือนกัน A1 เหมือนกันเอาพุทเป็น1เหมือนกันนะแล้วก็สามารถยุบ2นี้ให้เหลือแค่ตัวเดียวกันได้สุดท้ายก็จะเหลือ5สเตตนะครับนะตัวอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างทางนี้นะตัวอย่างทางนี้นะครับตารางนี้นะตัวซิมี equivalent state มั้ยเขียนชัดๆคือตัวนี้ใช่ไหมครับ next state เหมือนกันนะครับนี่หน้าตาเหมือนกันเอาพุทเหมือนกันสองอันนี้ยุบให้เหลืออันเดียวได้นะครับก็อย่าลืมนะถ้ายุบแล้วก็อย่าลืมแก้ชื่อด้วยนะเช่นเราตัด a e 1 0ทิ้งนะครับเพื่อให้มันเหลือแค่ a 1 1 0แปลว่าตรงไหนเป็น a e 1 0ก็ต้องแก้ให้เป็น a 1 1 0นะครับเหมือนกันหมดนะนะครับสมมติว่าแก้หมดแล้วนะครับมีตรงไหนสามารถยุบได้อีกไหมครับเราลองดู A0 โอ้ตรงนี้มี A01 ใช่ไหมอันนี้แก้เป็น A110 นะครับถ้าเกิดมองตามนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับ state นี้นะครับ state นี้รวมถึงสเตทนี้ด้วยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยถูกไหมครับใช่ไหม A0 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 เหมือนกัน A110 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 เหมือนกันนะครับโอเค11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 เอาพุทเป็น11เหมือนกันแล้วก็ตัดยุบนะครับยุบให้เหลืออันเดียวได้นะใช่ผมเก็บโอเค11เอาไว้นะครับได้นะครับตรงไหนตัดได้ไหมเอ่ยนะโอเค00ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ AE01 ตัวนี้ต่างกันแต่จะเรียกว่า AE01 กับ A001 2นี่มัน equivalent กันใช่ไหมครับแปลว่าอะไรนะแปลว่าตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันตัวนี้เหมือนกันก็ตัดนะครับนะก็สามารถยุบให้เหลือแค่อันเดียวได้นะหลังจากยุบแล้วเราก็จะได้ทั้งหมดกี่ state ครับ1 2 3 45 state นะ5 state ก็เราสามารถลดจำนวน state ได้นะครับนั่นแปลว่าเราก็สามารถลดจำนวน flip flop ได้นั่นคือ5 state เราต้องใช้ flip flop เป็นน้อยเท่าไหร่3ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ลดเลยเนี่ยเป็นไงครับจะมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย9 state ต้องใช้ flip flop อย่างน้อย4ตัวนะครับโอเคนะครับตรงนี้ในที่นี้เราสมมติว่าเรายุบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ตารางส่วนนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราจะเอาตัวนี้ไปใช้ต่อทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องพยายามนะหาทางทำอย่างไรก็ได้ครับเพื่อให้ได้สมการอะไรมานะนะครับเราต้องได้สมการของบล็อก F ใช่ไหมครับสมการของบล็อก Gรวมถึงจำนวนฟิฟฟ็อกเนี่ยที่จำเป็นในการสร้างนะครับเราค่อยมาค่อยๆดูกันทีนี้การที่จะสร้างสมการได้เนี่ยแปลว่าเราต้องมีคล้ายๆพวกตารางที่เป็นตัวเลข1เลข0ถูกไหมครับเป็นค่าไบนารีแต่ณตอนนี้เป็นไงเอ่ยเรา
มีแต่สถานะที่เป็นพี่ถูกไหมเราก็จะทำอะไรต่อลำบากนะครับฉะนั้นเราต้องทำการกำหนดครับรหัสสถานะนะครับให้กับสถานะแต่ละชื่อต่อไปนี้นะซึ่งการกำหนดเนี่ยก็ทำได้หลายแบบนะครับหลายวิธีจริงๆกำหนดอย่างไรก็ได้ครับขอให้รหัสที่ใช้แทนแต่ละสเตทเนี่ยไม่ซ้ำกันง่ายสุดก็คือไล่เลยครับเหมือนนับเลขฐาน2มีอยู่5สเตทอย่างน้อยใช้3บิตก็00 001 010 011 110เป็นต้นนะครับหรืออาจจะใช้แบบที่กำหนดความหมายนะเช่น initial ให้ค่าเป็น0หมดนะครับพอเริ่มวงจรเริ่มทำงานนะครับบิตนี้ให้เป็น1นี่คือโชว์ว่าเริ่มการทำงานแล้วนะครับส่วนบิตสุดท้ายนะครับบิตสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นค่าล่าสุดของ A นะ A ล่าสุดณจังหวะคลอกทิกเป็น0นะ A ณจังหวะคลอกทิกล่าสุดนะมีค่าเป็น1เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ A ล่าสุดเป็น0 A ล่าสุดเป็น1แล้วก็ตรงนี้นะครับอาจจะใช้บ่งบอกค่าของ output นะถ้าเกิดเป็น1ก็คือเป็น state นะโอเคนะอาจจะเป็น OK 0หรือ OK 1ก็ได้นะครับนี่คือแบบ decompose นะครับเป็นการใส่ความหมายนะให้กับกลุ่มนะของรหัสที่นำมาใช้แทนหรือจะเป็น one hot ก็ได้นะครับ one hot ก็คือจะมีบิตนะครับที่เป็น1เพียงแค่บิตเดียวที่เหลือเป็น0หมดนะนั่นคือเนื่องจากอันนี้เรามี5 state นะเราก็เลยต้องใช้5บิตนะครับ0001 0010นะ00100นะครับ01000แล้วก็10000นะก็ใช้แทน state initial นะจนกระทั่งถึงโอเค1ตามลำดับนะครับหรืออาจจะเป็น almost นะครับ one hot ก็ได้นะครับก็คือให้ state เริ่มต้นเนี่ยเป็น0หมดนะ state ที่เหลือก็มีบิตที่เป็น1แค่ตัวเดียวก็ไล่เรียงไปนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4บิตนะครับเป็นต้นนะเลือกใช้ไหนก็ได้นะครับเลือกใช้ไหนก็ได้นะทีนี้มันจะมีคำถามอยู่จริงๆก็เคยพอทราบแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีอยู่5สเตทนะในตัวอย่างนี้นะถ้าเกิดเราใช้แค่3บิตนะครับในการแทนนะสเตทเหล่านี้นะครับก็แปลว่าเราจะมีรหัสที่เหลือเราไม่ได้ใช้แทนในตัวอย่างนี้คือจะเป็น101110แล้วก็111นะครับนี่เป็นรหัสที่เราไม่ได้ใช้งานเราจะเรียกว่าเป็น unused state นะครับส่วนตัวที่ใช้งานนะที่มีความหมายว่าแทน state อะไรเรียกเป็น code state นะครับขั้นตอนนี้ครับที่เป็นการกำหนดนะครับรหัสนะครับให้กับสถานะนะที่มีชื่อต่างๆกันเหล่านี้นะครับเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า state assignment ครับขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับเพราะเป็นขั้นตอนที่กำหนดนะครับเริ่มต้นเลยนะครับว่าสมการที่จะได้ตามมาเป็นสมการอะไรนั่นคือจะเป็นตัวกำหนดความประหยัดนะครับของวงจรด้วยนะครับว่าจะใช้อุปกรณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ในขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนของ state assignment นี้ครับเราขอเลือกตัวอย่างนะครับการกำหนดรหัสด้วยการกำหนดความหมายให้แต่ละบิตนะหรือแต่ละกลุ่มนะครับบิตนะครับเป็นแบบ decompose นะครับโดยจะใช้000นะครับแทน state initial นะครับ100นะครับแทน state A0 นะ101แทน state A1 นะครับรหัส110แทน state OK0 แล้วก็รหัส111นะครับแทน OK1 นั่นแปลว่านะครับนั่นแปลว่าในตารางนี้นะครับตรงไหนมี initial นะครับก็ใส่000ไปนะครับตรงไหนมี A0 ก็แทนด้วย100ไปนะตรงไหนมี A0 นะก็แทนด้วย100ไปให้หมดเลยครับ100นะครับ100 100นะครับนี่ก็มี100นะแทนเข้าไปนะส่วนสเต็ปอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากแทนค่านะครับหลังจากแทนค่านะครับเราก็จะได้เลยครับหลังจากแทนค่านะครับเราก็จะได้ตารางนะครับที่มีรูปของตัวเลขฐาน2นะครับ
ตารางนี้นะครับจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรนะครับเอาท์พุตของฟลิปฟลอปหลังจากคอกติกกับอะไรครับอินพุตของปลอก F นะความสัมพันธ์นะครอบคลุมตรงนี้นะครับเอาท์พุตของฟลิปฟลอปหลังคอกติกนะกับอินพุตของปลอก F นั่นคือนี่ก็จะเป็นตาราง transition นั่นเองนะครับนะ transition นะแล้วก็เรามองในส่วนของเอาท์พุตมาด้วยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น transition นะครับ output table นะย้ำนิดนึงครับตารางนี้นะครับค่าข้างในช่องต่างๆเหล่านี้นะคือค่าของอะไรครับ output ของ flip flop นะครับหลังจาก clock tick นะคือ q star นั่นเองนะครับส่วนสถานะตรงนี้เราก็ใส่ไป q 1 q 2 q 3นะใช้ flip flop 3ตัวนะครับเนื่องจากมี5สถานะนะเราต้องใช้ flip flop อย่างน้อย3ตัวขั้นตอนถัดมาทำอะไรครับขั้นตอนถัดมานะครับตอนนี้เรารู้ว่าเราใช้ฟลิปฟลอป3ตัวคือ Q1 Q2 Q3 ใช่ไหมมีตัวแปรชนะ3ตัวเราก็จะมาเลือกใช้กันนะครับว่าใช้ฟลิปฟลอปนะครับชนิดใดดีนะถ้าเกิดง่ายสุดก็ใช้ D ฟลิปฟลอปนะหรือจะใช้ JK ก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูนะครับทั้งแบบ D แล้วก็ JK นะครับทำไปพร้อมๆกันทีนี้ก่อนที่จะไปในขั้นถัดไปนะครับมาดูนะจากตารางนะครับตัวนี้นะจากตารางนะครับ transition output table นะเดี๋ยวผมจะเน้นในส่วนของ transition เท่านั้นก่อนนะครับจากตาราง transition table ตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้บอกว่าเนี่ยตารางนี้ครับมันจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนะครับระหว่าง output ของ flip flop นะครับที่มี q 1 q 2 q 3นะครับกับอะไรครับกับ input ของบล็อก f นะที่มี q 1 q 2 q 3แล้วก็มาจาก input ภายนอกนะ2อันนะครับ a b เป็นต้นนะครับเนี่ยความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมนะของบล็อก f กับ flip flop ตัวนี้นะครับเป็นสมการ transition นะครับทีนี้ถ้าเราอยากหาวงจรบล็อก f แปลว่าเราต้องขยับมาตัวนี้ถูกไหมหรือว่าสัญญาณ excitation มีค่าเป็นเท่าไหร่เป้าหมายของเราคือจะต้องหาสมการ excitation ให้ได้นะครับถ้าหาสมการตัวนี้ได้ก็จบเลยครับเราสามารถเขียนวงจรบล็อก f ได้ทีนี้การที่จะหาในส่วนนี้ได้เนี่ยแปลว่าเราต้องรู้ค่าที่เป็นตัวเลขใช่ไหมของสัญญาณ excitation ตัวนี้จะหาได้อย่างไรครับจะหาได้เนี่ยเราต้องรู้เลยครับว่าเราเลือกใช้ flip flop ไหนเราก็จะใช้ความสัมพันธ์นะครับระหว่าง input นะกับ output ของ flip flop ชนิดนั้นๆนะก็คือดูตัวสมการนะตัว characteristic นะของ flip flop ชนิดนั้นๆนะครับลองมาดูนะดูนะครับที่เพื่อความสะดวกนะเราอาจจะสร้างตารางเขาเรียกเป็น application table app มันจะ apply นะครับนะคือเป็นการป้อนสัญญาณเข้า flip flop นะป้อนอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนสถานะนะเพื่อให้ flip flop นะเกิดการเปลี่ยนสถานะตามต้องการนะตัวอย่างเช่นนะครับผมติดตารางประมาณนี้นะถ้าเกิดเราต้องการให้ Q เปลี่ยนเป็น Q star นะครับตามนี้เดิม Q เป็น0 cock tick Q star เป็น0เดิม Q เป็น0 cock tick Q star เป็น1เดิม Q เป็น1 cock tick Q star เป็น0เดิม T นะครับ Q เป็น1 cock tick Q star เป็น1เป็นต้นนะครับถ้าเป็น D flip flop นี่ง่ายมากเลยถูกไหมเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณใช้ D flip flop ในการออกแบบนะคุณอยากให้ Q star เป็นอะไรทำไงครับคุณก็ป้อนสัญญาณนะครับ excitation เข้าที่ขา D ด้วยค่านั้นนั่นแปลว่าเกิดคุณอยากให้ Q star นะครับมีค่าเป็น0คุณก็ต้องป้อน0เข้ามาที่ขา D ตรงนี้นะคุณอยากให้ Q star เป็น1คุณก็ต้องป้อนนะครับป้อน1นะครับเข้ามาที่ input D ตัวนี้นั่นแปลว่าสัญญาณ D นะที่ต้องป้อนเตรียมเอาไว้นะครับก็จะมีค่าเหมือนกับ Q starที่อยากให้เป็นนี่คือกรณีของ D flip flop นะครับ
อ่ะถัดมานะครับถ้าเกิดเลือกใช้ JK Flip Flop ล่ะอันนี้จะซับซ้อนขึ้นมานะครับซับซ้อนขึ้นมาพอสมควรนะถ้าเกิดใช้ JK Flip Flop นะครับ JK Flip Flop Q นะนี่คล็อกนะครับเราสนใจค่า JK นะน่าจะคล็อกทิกนะครับว่าเป็นค่าเป็นอะไรนะครับผมเขียนตารางคร่าวๆนะถ้าเกิดผมอยากให้ Q เปลี่ยนเป็น Q Star นะครับนะก็มีค่าเป็นได้4แบบถูกไหมเมื่อ Q เป็น0 Q Star เป็น0เมื่อ Q เป็น0 Q Star เป็น1เมื่อ Q เป็น1 Q Star เป็น0เมื่อ Q เป็น1 Q Star เป็น1นะทีนี้การที่จะเปลี่ยนแปลงตามนี้ได้นะครับสัญญาณที่ป้อนเข้ามาหา Flip Flop ตัวนี้คือเราต้องรู้ค่า J กับ K ถูกไหมครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่มาดูนะตอนที่เราอยากให้0เปลี่ยนเป็น0วงจรต้องอยู่ในโหมดของอะไรครับ hold mode ใช่ไหมครับก็คือ JK ต้องเป็นเนี่ยเป็น00ทั้งคู่นะเป็น00ทั้งคู่นะครับหรืออาจจะมองว่าเป็นการนะสั่งให้ output Q star กลายเป็น0นั่นคือเป็นคำสั่ง reset ใช่ไหมครับ reset ก็คือขา K active นะขา J ไม่ active นะครับนั่นคือนะครับถ้าเกิดรวม2กรณีนี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับก็คือ J เป็น0 K เป็น0กับ J เป็น0 K เป็น1นะครับถ้าเกิดมอง2กรณีด้วยกันเนี่ย J เป็น0แน่ๆถูกไหมนะครับ J เป็น0แน่ๆนะส่วน K เป็นไงครับส่วน K จะเป็น0หรือ1ก็ได้ในจังหวะนี้นะครับนะในจังหวะการออกแบบนั่นคือเราก็จะเขียนโน้ตนี้ครับว่า J เป็น0นะส่วน K อาจจะเป็น0หรือ1ก็ได้เขียนติดกันนะครับก็เขียนเป็นตัวดีนั่นเองต้นแคร์นะครับในทำนองเดียวกันครับถ้าเกิดอยากให้ Q นะครับ Flip Flop นะครับ Q เดิมเนี่ยเปลี่ยนจาก0กลายเป็น1หลังจากคล็อกทิกเราก็มองเป็นท็อกเกิลก็ได้ถูกไหมท็อกเกิลก็คืออะไรเป็น1 1ทั้งคู่ใช่ไหมครับหรืออาจจะมองเป็นคำสั่ง set ก็ได้ถูกไหม set ก็คืออะไร J เป็น1ส่วน K เป็น0เพราะฉะนั้นเอา2กรณีนี้รวมกันก็จะมองเป็นอะไรครับเป็น1กับอะไรครับต้นแคร์ถัดมาครับถ้าเกิดผมอยากให้ Q เปลี่ยนจาก1เป็น0มองเป็นท็อกเกิลก็ได้ใช่ไหมครับหรือมองเป็นคำสั่ง reset ก็ได้นะก็คือตัวนี้เป็น0นะ K เป็น1นี่คือต้นแคร์1ถัดมา1 1ครับเปลี่ยนจาก1เป็น1ก็คือหมด hold ใช่ไหม JK เป็น0 0ทั้งคู่หรือไม่ก็สั่ง set ใช่ไหมครับ set ก็คือให้ J เป็น1นะ K เป็น0ก็คือเป็น D กับ0นะครับต้นแคร์กับ0ตรงช่องนี้เนี่ยเราก็จะได้ตารางตัวนี้ออกมาพอได้ตารางตัวนี้ปุ๊บเราถ้าเราอยากใหQ เปลี่ยน Q star เป็นนะแล้วก็ค่าตัวนี้ครับไปแทนได้เลยนะส่วนตัวอื่นนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะนี่ก็เกิดสรุปนะนะตัวนี้ออกมาถ้าเกิดเป็น T flip flop นะครับT flip flop ที่มีขา enable แบบนี้นะครับเขาใช่ไหมมีขา enable ใช่ไหมครับถ้า enable เป็น0ก็คงค่าเดิมถูกไหมครับนี่คือ Q นะแต่เกิด enable เป็น1ก็ตรงข้ามกับของเดิมคือเกิดการ toggle เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับ Q เปลี่ยนเป็น Q star เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างเนี่ย0 0นะ0 1 1 0 1 1นะครับนั่นแปลว่าค่า enable นั้นจะว่าคล็อกทิกจะเป็นไงครับ0เป็น0ค่าคงเดิม enable เป็นอะไรครับเป็น0นะ0เป็น1เกิดการกลับปิดใช่ไหม enable เป็น1 1เป็น0เกิดการกลับปิด enable เป็น1 1เป็น1เป็นครับไม่เกิดการกลับปิด enable เป็น0นะนี่คือเราต้องป้อน enable นะตามเงื่อนไขนี้เราก็จะสามารถทำให้นะครับ output ของ flip flop นะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าตามต้องการได้ครับนี่คือตาราง application table นะของ flip flop ที่มีขา enable นะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นเอามาดูนะเราจะสร้างตารางนะครับอันนี้ผมจะทำพร้อมๆกันเลยนะระหว่าง D flip flop กับ JK flip flop นะครับทีนี้สถานะตอนนี้เรามีอยู่5สถานะนะครับแล้วก็มีแปลว่าเรามี unused state ประมาณนี้อยู่นะเท่านี้ทีนี้อีกนิดนึงครับผมตารางที่เราสร้างมานะครับเราจะกำหนดค่าอะไรครับค่า Q ใช่ไหมstar นะครับ q1 star q2 star q3 star ก็คือเป็น next state ถูกไหมครับว่า state ถัดไปจะเป็นอะไร t
ที่เรากำหนดมาเนี่ยนะครับจะเป็นสเตตถัดไปของอะไรครับของสถานะที่มีความหมายนะสถานะปกติที่ใช้งานแต่ปัญหานะครับมีอยู่ว่านะครับในการทำงานนะในการใช้งานนะครับเป็นไม่ได้เหมือนกันครับที่วงจรเราอาจจะหลุดไปยังสเตตที่ไม่ใช่งานนะหลุดไปยังภาวะที่ค่า Q1 Q2 Q3 นะครับเป็นรหัสที่ไม่ตรงกับสเตตที่ใช้งานนะเป็น Unused State นะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะกำหนดนะครับ Next State ให้กับ Unused State นะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบางอย่างที่อาจจะตามมานะครับปัญหาก็คือประมาณนี้ครับพยายามทำเข้าใจไอเดียให้ดีนะสมมติว่าเรามี State ที่ใช้งานอยู่5 State นะครับแล้วตัวอย่างนี้คือจะมีอะไรนะinitial ใช่ครับมี A0 มี A1 มี OK0 มี OK1 เป็นต้นนะครับจะมีอีก3 state ที่ไม่ได้ใช้งานนะปัญหาคือถ้าเกิดวงจรของเรานะครับหลุดนะไปอยู่ state ที่ไม่ใช้งานวงจรของเราจะสามารถกลับเข้ามายัง state ตามการทำงานปกติได้หรือไม่นะครับนะถ้าเกิด clock tick แล้วเนี่ยนะครับอาจจะทิกครั้งเดียวหรือทิกไป 2-3 ครั้งเนี่ยครับแล้วสามารถกลับยังสเตตปกติได้นี่คือถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับหลุดไปยังสเตตที่ไม่ใช้งาน unused state ตรงนี้นะแล้ว next state ของ unused state เนี่ยมาอยู่ในกลุ่มของ unused state เท่านั้นนี่เกิดปัญหานะเหมือนเราใช้พวกคอมพิวเตอร์นะครับหรือมือถือบางอย่างเนี่ยใช้ไปปุ๊บแล้วเกิดคล้ายๆหน้าจอค้างนะครับคีย์บอร์ดหรือขยับเมาส์อะไรก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะอาการก็คือจะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับเกิดอาการแฮงนะหรือฟรีซขึ้นมานะครับเราทำไงนะเราต้องรีเซ็ตเครื่องนะเป็นต้นนะครับที่เพื่อไม่เกิดปัญหาเช่นนี้นะครับเรานะครับก็ควรที่จะต้องกำหนดนะครับกำหนด next state ของ unused state เหล่านี้นะให้เป็นไหนครับนะถ้าเกิดเรากำหนดให้ไปยังstate ปกตินะอันไหนก็ได้นะครับนะอาจจะต่างกันก็ได้หรือเหมือนกันก็ได้ง่ายสุดก็คือวิ่งไปยัง initial state เหมือนกันนะครับการกำหนด next state ของ unused state ในลักษณะนี้ครับเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดวงจรเขาเนี่ยหลุดไปยัง state ที่ไม่ใช่งานเมื่อ clock tick ครั้งหนึ่งก็จะสามารถกลับไปยัง state ปกติได้นะครับนะลักษณะนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการออกแบบminimal risk นะครับ minimal นะครับ risk นะความเสี่ยงต่ำสุดนะครับนะหรือถ้าเกิดเราเน้นแบบประหยัดนะครับถ้าเกิดเน้นแบบประหยัดเนี่ยนะครับบางคนนะครับจะยังไม่กำหนดว่าสถานะถัดไปเป็นอะไรนะแต่จะให้มันลอยๆเอาไว้นะครับก็คือให้ next state เนี่ยเป็นต้นแขไว้ก่อนนะเป็นต้นแขไว้ก่อนนะครับนะจากนั้นเนี่ยค่อยดูว่าเราสามารถเลือก K-map เช่นถ้าเราใช้ K-map เราสามารถเลือกต้นแขเพื่อให้จำนวนพจน์จำนวนตัวแปรนะครับจำนวนโอเปอเรเตอร์นะครับของสมการเนี่ยทำให้สามารถลดจำนวนลงได้ไหมนะเป็นต้นนะครับนะลักษณะนี้เราเน้นประหยัดนะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็น minimal นะครับcost นะครับเน้นประหยัดนะนิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะพอเสร็จแล้วเราควรจะเช็คนิดนึงว่า next state ของ unused state เนี่ยไปไหนนะครับนะมันสามารถกลับมายัง state ปกติได้ไหมนะครับถ้าได้ก็โอเคนะครับนะโดยบางกรณีที่ว่าได้นะครับไม่จะเป็นว่าพอไปยัง state ที่ไม่ใช่งาน clock tick ทีหนึ่งต้องกลับมาที่ state ปกตินะครับไม่จำเป็นนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ก็ได้สเตทนี้มาที่สเตทนี้สเตทนี้มาที่สเตทนี้สเตทนี้มาที่สเตทนี้นะลักษณะเช่นนี้ก็สามารถวงจรก็สามารถกลับเข้ามาทำงานตามปกติได้นะครับนะแต่อาจจะต้องรอคอกติ๊กนะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะอาจจะรอนานหน่อยนะครับนะแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนะครับนะถ้าเกิดเราตรวจสอบแล้วนะครับเช่นถ้าเราออกแบบminimal cost ใช่ไหมครับเน้นประหยัดสุดนะแต่ปรากฏว่านะครับไม่มีเส้นทางที่ทำให้อะไรทำให้next state นะครับของ unused state เนี่ยกลับมาที่ state ปกติได้
อันนี้การออกแบบก็ถือว่าไม่โอเคเราต้องทำการออกแบบใหม่นะครับอ่ะโอเคกลับมาดูที่ตัวอย่างนี้ต่อนะครับเราจะทำอะไรต่อนะครับเราจะทำการนะครับสร้างตาราง excitation นะสร้างตาราง excitation นะครับนั่นคือนะจากความสัมพันธ์นะครับที่ได้จากตาราง transition นะครับ table นะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง output ของ FIFOP นะกับ input ของ box F นะครับนะถ้าเกิดเราเลือก FIFOP มานะเราจะขยับมาตรงนี้ได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับว่า input ของ FIFOP นะครับต้องเป็นอะไรจึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามต้องการนะซึ่ง input ของ FIFOP ก็คืออะไรก็คือ output ของ box F นั่นเองนั่นแปลว่าเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง output ของ box F กับ input ของ box F โดยปริยายนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถหาสมการในส่วนของ box F ได้นะครับลองมาดูกันนะถ้าเราเลือกใช้ DFIFOP นะครับถ้าเราเลือกใช้ DFIFOP นะดูนะครับเราอยากให้ Q star เป็นอะไรอย่างเช่นอยากให้ Q star นะครับเป็น1ก็แปลว่าอะไรครับ input ของ FIFOP D1 ก็ต้องเป็น1ด้วยนะอยากให้ Q2 star Q3 star เป็น0เป็น0นะครับแสดงว่า D2 D3 ก็ต้องมีค่าเป็น0 0ด้วยนั่นคือถ้าเกิดเราเลือกใช้ DFIFOP นะครับเราสามารถเนี่ย copy นะครับตัวเลขตัวนี้มาได้เลยจะเหมือนกันเลยนะครับนะสำหรับในส่วนของตาราง transition table กับ excitation table นะครับปัญหาก็คือตัวนี้ครับ next state ของ unused state นี่ทำไงดีครับทำยังไงดีนะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการออกแบบแบบ minimal cost หรือว่า minimal list นะครับถ้า minimal cost นะครับเราก็อาจจะทิ้งนะครับ next state นะต่างๆเหล่านี้ให้เป็น don't care ไว้ก่อนนะครับหรือถ้าเกิดเป็น minimal list นะอาจจะกำหนดเลยนะครับว่า next state นะของ unused state เนี่ยนะอาจจะให้ไปเริ่มต้นที่ state initial เหมือนกันหมดก็ได้นะครับก็ได้นะนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ JK บ้างครับตัว JK นะตัวอย่างนะครับถ้าเกิดผมสนใจflip flop ทีละตัวก่อนละกันนะตัวที่1นะครับจะเปลี่ยนเป็น Q1 star เดิมสถานะเดิม Q1 เป็น0คล็อกติ๊กอย่าให้กลายเป็น1ถูกไหมต้องทำไงครับต้องป้อนค่า input jk เป็นเท่าไหร่นะตารางต่อไปนี้ครับก็จะโชว์นะครับค่าของ jk นะครับตรงนี้ j1 k1 นะ j2 k2 นะครับ j3 k3 ทีนี้เราสนใจ FIFOP ตัวที่1เท่านั้นก่อนนะครับก็คือจะเป็นบิตหน้านะครับค่าของ q1 นะต้องการเปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจาก0กลายเป็น1เปลี่ยนจาก0นะครับกลายเป็น1นะนั่นแปลว่าเราต้องป้อน JK เป็นอะไรครับอาจจะมองเป็นท็อกเกิลใช่ไหมหรืออาจจะมองเป็นคำสั่ง set ใช่ไหมครับเป็น1 0นั่นแปลว่าเราต้องเติมค่านะครับนะป้อนค่า JK J1 K1 ให้เป็นอะไรนะมันสักครู่นี้นะครับเป็น1กับอะไรนะครับผมคิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะเป็น0เป็น1ใช่ไหมครับคือเป็นท็อกเกิลนะครับหรือแม้ก็บังคับเซตอันนี้เป็น1หรือเป็น0อัน1ต้นแคร์นะครับแล้วก็ไล่ชนีไปเรื่อยๆนะนะครับพอไล่เสร็จปุ๊บนะเราก็ได้ตารางลักษณะนี้ออกมานะครับเห็นว่าเกิดใช้ JK นะครับมันจำนวนจะเยอะนะครับส่วน state ถัดไปนะของ unused state นี่ก็แล้วแต่นะครับอาจจะกำหนดให้เป็น0หมดนะหรือให้เป็นต้นแคร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับมาดูนะครับกรณีของ DFIFOP นะครับกรณีของ DFIFOP นะผมก็แบ่งเป็น2กรณีเป็น minimal list กับ minimal cost นะครับสังเกตนะตรงค่าของ Q นะครับ Q star นะครับอันนี้คือ Q star นะครับอันนี้จะเป็น0หมดอันนี้จะเป็น next state นะครับของ unused state นะส่วนกรณีของ minimal list นะครับ minimal cost นะครับอันนี้จะทิ้งเป็นต้นแขไว้นะที่เหลือก็วง K map นะครับวง K map ธรรมดานะครับน
ในที่นี้ก็จะมีเขียนแบบมาเป็นขนาด32ช่องนะครับเนื่องจากว่าinput ของเรานะครับในส่วนของ mock f นะก็จะมีอะไรนะครับมี q1 q2 q3 ใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกนะมี input ภายนอกใช่ไหมครับเป็น a b ก็มี5ตัวแปรเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสร้างคีย์แมปขนาด32ช่องนะครับเนี่ยจะมองเป็น4คูณ4 2ชุดนะครับแยกกันโดยที่ชุดนี้นะครับค่าของ Q นะครับ1นะครับมีค่าเป็น0นะส่วนช่องนี้นะครับทุกช่องในนี้นะ Q1 นะครับมีค่าเป็น1ฉะนั้นก็วงคีย์แมปครับนะวงคีย์แมปธรรมดาเลยนะนะครับแล้วก็หาพจน์คูณนะครับดูเราต้องวงอะไรนะครับวงเลข1ให้ครบเอาให้ครบนะครับครบทุกตัวนะเพื่อได้ฟังก์ชันนะครับที่ให้เอาพุทเป็นหนึ่งตามต้องการนะหลังจากการใช้ KMAP นะครับในแต่ละชุดนะครับเราก็จะหาสมการนะของสัญญาณ D1 นะครับของสัญญาณ D2 นะครับแล้วก็ของสัญญาณนะครับ D3 ออกมาได้นะก็คือจะมีสมการ excitation นะครับ3ชุดนะครับสำหรับฟลิปฟอปแต่ละตัวนะครับนี่คือผลที่ได้นะครับจาก key map นะครับ2กรณีนะ minimal risk กับ minimal cost นะครับส่วน output นะครับ output เราก็สามารถหาได้นะครับเช่นเดียวกันนะซึ่ง output เราสามารถหาได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้นะครับก็ดูว่าเป็น1เมื่อไหร่บ้างนะครับก็คือจะเป็น1เมื่ออยู่สเตทอะไรครับ110นะกับ111นะอาจจะมองคร่าวๆก็คือสเตทที่ Q1 นะครับ Q2 นะครับมีค่าเป็น11นะคือเราก็สามารถเขียน Z นะครับได้ว่าเท่ากับ Q1 and Q2 เป็นต้นนะครับนะอันนี้คือมองแบบคร่าวๆนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวถ้ามองแบบ minimal cost นะครับ minimal cost ก็คือตัว output นะครับของ end state เนี่ยนะเราอาจจะมองเป็นต้นแคร์ไว้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกนะครับว่านะครับถ้าเกิดเราไปสร้าง k map ดูนะเราก็จะเห็นว่านะครับoutput นะครับของเรานะครับจะเป็น1เมื่อไหร่นะครับก็คือในที่เห็นว่านะครับมันจะสอดคล้องกับอะไรครับ Q2 ถูกไหมครับนะแล้วคือเราก็อาจจะเลือก KMap แล้วทำให้ตัวนี้เป็น1 2กรณีนะครับรวมกับตัวนี้ของเดิมก็จะเป็น4กรณีก็คือจะได้สมการ output set ออกมานะเท่ากับ Q2เป็นต้นนะครับพอได้สมการนะเอาพุทมานะครับเราก็สามารถวาดวงจรในส่วนของบล็อกจีได้นะครับส่วนสมการ excitation นะครับที่ได้มานะครับเราก็สามารถสร้างนะครับวงจรในส่วนของบล็อก f ได้นะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาครับวาดวงจรแล้วก็ต่อวงจรนะตามสมการนะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นกรณีของ JK flip-flop นะครับนะ JK flip-flop สัญญาณที่เจอได้หนึ่งนะก็คือจะต้องมี K map นะสำหรับ K1 นะสำหรับ K1 นะของ flip-flop ตัวที่1นะครับแล้วก็มีสัญญาณ J2 นะครับ K map สำหรับ K2 ของ flip-flop ตัวที่2นะครับแล้วก็มี J3 K3 นะของ flip flop ตัวที่3นะซึ่งก็จะมีแยกเป็นกรณี minimal risk นะครับที่1แล้วก็ minimal cost ที่1นะในการออกแบบจริงไม่จำเป็นต้องทำครบทุกกรณีก็ได้นะครับบางคนอาจจะเลือก minimal risk นะหรืออาจจะเลือก minimal cost อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับที่สำคัญคือหลังจากได้สมการแล้วนะครับควรตรวจสอบนิดนึงนะได้ผลลัพธ์การเปลี่ยนสถานะตามต้องการหรือเปล่านะครับ
คนะนี่ก็ได้สมการออกมาก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแค่ต้องทำงานเยอะหน่อยนะครับเพราะ input ของ JK FIFOP ก็จะมี2อันไม่เหมือน D FIFOP มีแค่อันเดียวนะครับจากนั้นพอได้สมการปุ๊บที่เราก็สามารถสร้างวงจรได้แล้วครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้กรณีที่ใช้ D FIFOP เป็นหน่วยความจำนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีของการออกแบบminimal cost นะครับส่วนนี้ก็เป็นการออกแบบminimal cost นะครับที่ใช้ JK นะจะเป็น D FIFOP นะครับนี่ JK ส่วนกรณีของ minimalist ผมมาเรียกวาดเอาไว้นะครับนะครับก็ตัวอย่างที่1 นะครับ